โดยที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตวันนี้จะมีการพิจารณาความชัดเจนเพื่อหาข้อสรุปนะครับถึงความเป็นสมาชิกภาพของนายนวัดต์เจริญสุขสสเขต7จังหวัดขอนแก่นจากพักเพื่อไทยที่ถูกสารพิพาษาาระหารชีวิตในคดีจ้างวานฆ่าอดีตประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต้องส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นสมาชิกภาพว่าสิ้นสุดลงหรือไม่ซึ่งถ้าดูตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรคท้ายมีการกําหนดให้กะกะตนั้นมีอํานาจในการยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติสสจากการที่นายนวัดนั้นต้องโทษจําคุกเหตุไม่ได้รับการประกันตัวส่งผลให้ต้องพ้นจากการเป็นสอสหรือไม่นั้น เรื่องนี้จริงๆต้องบอกว่ายังเป็นที่ถกเถียงนะครับในส่วนของข้อกฎหมายเพราะว่าถ้าดูตามรัฐธรรมนูญมาตรา98เนี่ยกำหนดลักษณะต้องห้ามในการใช้สิทธิ์สมัครสอสไว้ในวงเล็บ6ที่บอกว่าต้องคำพิาพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายสารแต่ขณะที่มาตรา101วงเล็บ13ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นสมาชิกภาพสสบอกว่าสิ้นสุดลงเมื่อต้องคำพิาพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดและหูโทษจึงมีการโต้แย้งนะครับว่าจริงๆแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนายนวัตจะสิ้นสภาพความเป็นสสก็ต่อเมื่อเป็นคำพิาพากษาถึงที่สุดโดยสารดีการหรือไม่ท <kaz an> ่านนี้นะครับหากมาติของกองกตให้ส่งสารรัฐมนูญวินิจฉัยและสารมีคำวินิจฉัยออกมาว่าความเป็นสมาชิกภาพนั้นสิ้นสุดลงกงกตก็จะต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน45วันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะครับ